ข้าวป้าหาน้อน้ำกันเพื่อนๆสบายดีก็นะก่อนน้ำไม้นี่เด้เป็นงามงามพวกแก้วนี่เด้มาเด้อมาหาน้ำไม้น้ำกันมึงสิฮักเขาเด้อมึงข้าวป้าหาน้ำไม้เป็นยังไงทุกคนสิดีนี่แฮงนี่เด้เมื่อบ้านเลยสิโซ่ให้เบิ่งมาได้หลายจำใดมาฮักให้เบิ่งพอจะสับหนึ่งเด้อเพราะว่ามาป่าใหม่น้ำพื้นสามารถที่อันสิหาได้ดุนลายไงเด็กเมื่อเงินแล้วจะอัปเดตให้ดุนว่าได้ลายสำใดเนี่ยเพื่อนเพื่อนขาเขาเด็กเด็กยังไงละเด็กสามนอเห็นบอกจะพลาดอยู่เนี่ยสองนอยังอีกนอนอีกเด็กถุงก็ได้หลายเติบแล้วด้วยนี่ดิมือเฮือนเราคอยจิ้มอันนั้นหาพวกเจ้าเบิ่งใหม่อีกมันเงาเลยพวกเจ้าแต่เงาเงาเงาเอาไปติดตามกันเบิ่งปะตอนหอดเฮือนเด้อพี่น้องเด้อนี่ดิป่าน้ำไม้ท้ายคักแต่ว่าข่อยมาน้ำมูๆละหลายคนก่อยอันสิบ่ได้ทำการท้ายดุนนะพี่น้องค่อยจะไปฮักอีกกันสี่หานอนพวกเจ้าเบิ่งอีกนี่เกี่ยวเห็นมาเงาหลังเงาเบิ่งเพื่อนตัวนี้เนาะเราจะติดตามเบิ่งตอนทอดบ้านเด้อเพื่อนเมืองสะออนตัวนี้จะไม่หลายเพื่อนเพื่อนสีฟ้าเขาเบิ่งเด้อเพราะว่าเงาแหละมีอยู่ทางฝั่งนี่เอ็ดนี่เถิดมานี่ฮอดบ้านแล้วเพื่อนนอกเพื่อนพุ่นเขาได้จักถุงยูหันมันเป็นป่าใหม่เด้อพวกเจ้าคนเราไม่ได้สิถ่ายสนัดแต่พวกเจ้าก็เลยถ่ายให้เบิ่งแต่เท่านั้นแหละมาฮอดบ้านแล้วนี่ดิดิไม่นะเต็มสี่ถุงนี่นี่นี่โอ้ยประมาณสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าถุงพุ่นละพวกเจ้านี่ดินอมันลบประมาณนี่เด้อนี่ดิน้ำไม้เขียวนี่ดิน้ำไม้เขียวบ้านเฮานี่แกงแซ่บแซ่บได้น้ำไม้ตัวนี้พวกเจ้านี่นี่โอเคบอกแกงแซ่บนอลบประมาณนี้นอใหญ่ก็นี่ก็มีอยู่ลุมเดี๋ยวสิใจขึ้นมาให้เบิ่งนอใหญ่เอ๊ะคนนี้ดิประมาณนี้เนาะก็สิปอกไหวบ่ละบัดนี่ฮะลายได้พวกเจ้าเอ้ยนี่ขอถอกออกเด้อเพื่อนๆนี่ดิอันมันเป็นกอน้ำไม้อันทั้งบ้านพี่น้องขอบุญละพวกเจ้าเอ้ยมันอันนั่นฮะนะกอไม้เด้เฮาก็บ่ได้ทำการทายสะดวกสบายเพราะว่าเฮายังบ่ฮู้ว่าพื้นที่เป็นอะไรหักก็ได้ซ้ำนี่แหละเป็นน้ำไม้เขียวเด้อพวกเจ้านี่ดิเด้ใน3นั่นก็แม่นเบิดนี่ดิขอถอกออกละนี่ดิแล้วก็สิทำการปอกแล้วใส่พวกเจ้าเบิ่งอีกดิขอโทษขออภัยที่บ่ได้ทายให้เบิ่งหลายตอนไปเก็บมื้อหน้าขอสิไปอันน่ะบ้านทั้งบ้านพี่น้องขอพูนตัวนั้นกอนั่นค่ะมันขอทายสะดวกสบายอยู่แบบกอนี่ขอก็สิทายอยู่เท่าหน้าไปอีกมื้อหน้าพุ่นแล้วมื้อนี้ขอก็เฝ้าได้เพราะว่าขอไปน้ำเพิ่นเนาะนี่ดิเป็นน้ำไม้สีเขียวโดยเฉพาะพวกเจ้านี่น่ะนี่ดิเป
แต่จะแซ่บแต่แซ่บกว่านี้อ่อนอ่อนพวกเจ้าอ่อนอลีเด้อนี่บนแม่นข่อยเว้าคุยเด้ออ่อนอ่อนสีเขียวจะไปสิจะว่าอ่อนนี่แกงก็แซ่บข่อยกินละหลายปีแล้วน้ำไม้สีนี่ฮะนะนี่เด้จะหน่อสั่นๆก่อนหน่อสั่นๆก็มีหลายอยู่นี่เด้ก็ได้หลายลูกประมาณนี้เนาะเป็นไงบ้านกลางเต้นขึ้นให้แล้วก็พอดีสิปอกกินนะนี่นอกซานนี่แหละพวกเจ้านี่แต่ว่าบอกไปคิวกับแบบเก่าแล้วขอบใจทุกคนติดตามเดี๋ยวจะได้ข่อยปอกแล้วแล้วข่อยสิให้เบิ่งว่าข่อยปอกได้หลายพอปานใดข่อยย่านข่อยสิใช้เวลาปอกดนพอปานใดแต่เก่าก็ปอกให้พวกเจ้าเบิ่งมื้อนี้สิบ่ได้ปอกให้เบิ่งเด้อสิตั้งหน้าปอกอย่างเดียวปอกแล้วแล้วจังสิให้เบิ่งนี่เด้พ่อใหญ่บ้านนั่งแถวหัวโลนเพิ่นบ่อยากโซ่เพิ่นหัวโลนพวกเจ้านี่เด้นี่เด้งามงามเนาะพวกเจ้าเนาะพุ่นน่ะมึงแม่เอออันนั้นข่อยปอกได้น้อยหนึ่งค่ะนะอยู่หันลืมโซ่ให้เบิ่งเนาะดิเขาเอาไว้อยู่ในเฮือนละเดี๋ยวเซอออกมาปอกโตแล้วจังใส่เบิ่งดิสะอ่อนเนาะพวกเจ้าเนาะตอนไปฮักค่ะนะข่อยบ่ได้ฮักให้เบิ่งคักแน่มื้อหน้าข่อยไปก่อนข่อยฮู้จักพื้นที่คักแน่ก่อนแล้วค่อยสิฮักเพราะเป็นป่าใหม่เนาะพวกเจ้าเนาะวันพุธนี่ข่อยสิกบไปป่าเก่าที่เคยไปตะกี้ใกล้บ้านพี่น้องข่อยทั้งหลังบ้านพี่น้องข่อยตอนนั้นเอาสบายบ่ต้องย่านไผตัวนี้ป่านี้เขายังเก่งใจเขาอยู่นี่ดิก็เลยบอกกล้าทำการบอกเขาบอกอยากว่าวดังพนาอะไรก็ตามเนาะนี่ดิงามขนาดนี่ไงงามพวกเจ้าแต่เนาะอ่อนๆปอกแล้วประมาณนี้เพื่อนๆนี่ดิแต่ว่าข่อยบอกปอกเบิดเธอเด้อข่อยเมื่อยข่อยสิพักผ่อนแล้วข่อยให้พวกเจ้าเบิ่งแต่ว่าส่วนที่ข่อยปอกนี่ดิงามเลยนี่ดิอ่อนๆนี่พวกเจ้าน้ำไม้อ่อนแล้วพวกเจ้าเด้อป้องมันก็อ่อนๆนี่นะรูปประมาณนี้ปอกนี่ยังอยู่เลยยังกองอาญะอยู่เนี่ยข่อยปอกบ่ไหวข่อยเมื่อยแล้วข่อยสิพักผ่อนซะก่อนอยู่ดินี่ดิยังกองอยู่เนี่ยเพราะว่าข่อยสิปอกให้มันแล้วเบิดแล้วข่อยจังซีโซ่ให้พวกเจ้าเบิ่งแต่ว่าข่อยคิดว่าข่อยปอกบ่แล้วแล้วบัดนี้ข่อยเมื่อยแฮงโคตรข่อยก็เลยสิหยุดซะก่อนนี่ข่อยปอกได้แล้วประมาณนี้ได้เต็ม3นี่นี่เลยขี้เหงื่อโอ้จะมันสาดกราบหลายเนาะเพื่อนๆเนาะน้ำไม้นี่เนาะเฮาปอกกันน้ำไม้ฮะนี่ได้3เดียวนี่น้ำไม้ได้3 1นี่กราบว่าซั่นเอ้ยจนมาเต็มอะหยะนี่นะมีแต่หน่ออ่อนๆเด้อพวกเจ้าอ่อนอลีแกงก็แซ่บๆนี่นะแกงใหม่ๆแซ่บเนาะพวกเจ้าเนาะนี่ได้เห็นบ่ฮะกับแกงมื้อใดแกงสิกินน้ํากันเด้อนี่เด้หน่อซํานี่นี่ข่อยเพ่งมักทุบๆๆๆอันน่ะปลายมานี่นี่แล้วก็ตัดออกครึ่งนึงแล้วก็ทุบว่าซั่นก็ทุบแล้วก็แกงเลยว่าซั่นก็แกงคั่นน้อยๆก็แกงเลยแกงน้อยๆซํานี่ข่อยมักนี่เด้แกงเลยแกงเลยแซ่บซำนี้แห้งเต๊กแกงแซ่บเลยนี่ขี้ข้านแต่ปอกเนาะพวกเจ้านี่ดินี่แหน่งน้อยๆซำนี่ข้านแต่ปอกข้านมาปอกในโอ๊คักนี่นี่ยังหลายค่ะไม่ใช่แหน่งน้อยอยู่ใน3หั่นเห็นบ่3มันมีแหน่งน้อยตัวนี้นี่โอเคอยู่นี่ก็ปอกมันนั้นมันบ่นอใหญ่คือกันอันมันนอใหญ่หลายอยู่พวกเจ้าแต่ว่ามันบ่ทันเจ้าก็เจ้าไปเอาเบิดอันนี้สงสัยเป็นฮวดที่2ค่อยคิดว่าฮวดที่2ฮวดที่1คนไปเอาเบิดแล้วนอมันใหญ่ๆฮะนะซิซะมันก็บ่เหลือนอใหญ่หลายข่อยมันข่อยบ่ค่อยได้หลายนี่นี่ส่วนมากก็ได้แต่นอซ้ํานี่ซ้ํานี่นี่เห็นบ่เด้มันก็อยากสูงอยากแก่ละมันบ่แก่ดอกน้ําไม้เรื่องแก่บ่แก่สูงปานใดก็บ่แก่น้ําไม้นี่น่ะสีเขียวนี่แกงแซ่บขนาดอีกน้ําไม้สีเขียวเนาะก็ตั้งมักนะนี่นอเขียวนี่แกงแซ่บก็นอลายตกข่อยเคยเก็บพันแต่ว่ามื้อวันพุธนี่สิเข้าไปเอานอลายหั่นนี่เพื่อนๆนี่เด้หลานชายสิพาไปเอาไปออกกําลังกายเข้าป่าออกกําลังกายอยู่เฮือนหลายแห่งคิดนั่นคิดนี่ไปเข้าป่าได้ใครได้บ่ได้คิดเด้เข้าป่าหาหน่อหาแหนงหาหน่อไม้ไปซั่นแหละปอกไปซั่นแหละมันจังเพลินก็ชีวิตชีวาไปนี่จนให้หลานชายสิมาปิ้งบาร์บีคิวข้อยก็สิปอกหน่อไม้อยู่นี่นี่นี่อันนี้เขาปอกแล้วหั่นนี่3บักอันน่ะทางหั่นฮะว่าเอาลงไปทิ่มอีกแล้วหั่น3 4ถุงพุ่นอากาศฮะนะและนอหันได้เท่านี้เบิ่งแม่พวกเจ้านี่นอในได้3เดียวกายนะมีแต่กาบก็ว่าโพดเนาะพี่ลึกพี่โลกาบเนาะโอ้เพื่อนๆเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็เบิดเท่านี้เด้อขอบใจเพื่อนๆหลายๆเพิ่นก็ห่างเหินไปจาก YouTube โดนเติบเนาะบ่ได้อันขอบใจสำหรับทุกคนที่ยังติดตามอยู่เด้อขอบใจขอให้ทุกคนพวกเจ้าจงอยู่ดีมีแฮงเนาะขอบใจที่ยังติดตามข่อยตลอดเวลาเด้อคิดฮอดคิดถึงตลอดเด้อเพิ่นสาวลาวอเมริกาพากินพาเลาะเนาะพวกเจ้าขอบใจหลายๆที่ยังติดตามข่อยอยู่ตลอดข่อยสิกลับไปหาพวกเจ้าติดตามพวกเจ้าเด้อถึงซ่าจังได๋ก็
อย่าว่ากันเนาะพี่น้องเนาะช่วงในเพลงกับใครบ่สบายกับใครขึ้นแดนหน่อยนึงแล้วจังหวะกลับได้เข้าป่าหาหน่อใหม่อีกแล้วอ่ะขอบใจเด้อทุกคนที่ดีมีแฮงบ๊ายบาย